เดี๋ยวเรามาทดสอบการขับขี่กันครับสำหรับเจ้า Ola 07คันนี้นะครับก็เป็นรุ่น Performance มอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยให้กำลังสูงสุดอยู่ที่408แรงม้าครับในส่วนของแรงบิดอยู่ที่680นิวตันเมตรเป็นมอเตอร์2ตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับในเรื่องของอัตราเร่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่สนามพีละก็อาจจะไม่ได้ทดสอบในเรื่องของทางตรงยาวๆอย่างเดียวนะครับแต่ได้ทดสอบในเรื่องของ Handling พวงมาลัยด้วยเดี๋ยวเรามาทดสอบสลาล่อมกันก่อนนะครับโดยเราจะใช้ความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจอดก่อนครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปความเร็วประมาณ60นะครับก็ถือว่าช่วงล่างเขาเอาอยู่นะถ้าเราใช้ความเร็วประมาณนี้แล้วก็สลาล่อมเนี่ยผมถือว่าให้ผ่านอยู่นะช่วงล่างใช้ได้แฮนด์ลิ่งดีมาเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบช่วงล่างกันนิดนึงนะครับข้างหน้าเนี่ยเขาจะคาดเชือกเอาไว้เปรียบเสมือนว่ามันเป็นทางขรุขระก็ใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับผ่านไปนี่ตรงนี้เป็นเชือกเอาจริงมันก็ไม่ได้สะเทือนเข้าตัวรถเยอะแต่เราก็รับรู้แหละว่ามันสะเทือนอยู่ตามสไตล์ของรถที่มันออกแนวสปอร์ตนิดนึงไม่รู้สึกว่ามันสะเทือนมากอันนี้ทดสอบเลนเชนครับใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างเขาเอาอยู่นะฮะการควบคุมพวงมาลัยเนี่ย handling ถือว่าใช้ได้เลยอันนี้ทางโค้งอีกทีนึงครับโค้งแบบหักศอกหน่อยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอัตราเร่งจาก0ถึง100ว่าจะใช้เวลากี่วินาทีนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเขาได้ทดสอบกันไปแล้วก็จะอยู่ที่ 4.1 วินาทีอันนี้ทดสอบอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วก็ไป6090 100โอ้โหขึ้นเร็วมากเอาจริงอ่านไม่ทันเลยนะแต่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4วินิดๆถือว่าอัตราเร่งมาดีนะครับมอเตอร์2ตัวหน้าหลังขับเคลื่อน4ล้อจังหวะที่ออกตัวเนี่ยกดคลิกดาวไปเลยล้อเขาไม่มีฟรีนะฮะเพราะว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อคือเหมือนกับว่าเขาจะกระโจนออกไปเลยก็ทำให้ความรู้สึกในการขับของเราเนี่ยคือแบบอัตราเร่งเขาลงพื้นเต็มๆครับเมื่อกี้เราก็ทดสอบกันในโหมดสปอร์ตพาร์ทนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โหมด normal ใช่ไหมตอนนี้ผมก็ปรับเป็นในโหมด normal แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบอัตราเร่งกันว่ามันจะเป็นอย่างไรในเรื่องของอัตราเร่งนะครับก็พอเราเปลี่ยนมาในโหมด normal เนี่ยสิ่งที่รับรู้ได้ก็คือช่วงที่เราแตะคันเร่งเนี่ยมันจะมีความหน่วงนิดนึงถ้าเทียบกับโหมดสปอร์ตพาร์ทเดี๋ยวเรามาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ในโหมด normal ครับไป6080 100โอ้ขึ้นไวเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นในโหมด normal ของเขานะครับแต่อัตราเร่งต้องบอกว่ามาดีมากๆก็คือเขาจะปรับแค่ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับแต่ว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยยังไม่ใช่แบบ adaptive ที่ปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่แต่อัตราเร่งในโหมด normal เนี่ยผมว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีนะครับไม่ได้รู้สึกแย่ไม่รู้สึกอืดเลยถึงแม้ว่าตัวรถของเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อัตราเร่งมาดีครับช่วงล่างเอาอยู่และจังหวะที่เราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยเหมือนกับว่าเสียงความสปอร์ตจะมีเข้ามาเสียงสังเคราะห์ที่เขาสร้างขึ้นมาก็ได้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบดูเงียบๆไปเลยเนี่ยได้ยินไหมผมกดคันเร่งปุ๊บเขาจะมีเสียงอันนี้ก็เป็นเสียงสังเคราะห์นะครับที่ทำให้ความรู้สึกในการขับของเราเนี่ยมันมีความเร้าใจมากยิ่งขึ้นแฮนด์ลิ่งควบคุมได้ง่ายนะพวงมาลัยแบบแฮนด์ลิ่งดีใช้ได้เลยสำหรับการขับขี่นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับก็เป็นรถที่เป็นรูปทรงสปอร์ตและการขับขี่เนี่ยก็ได้ความสปอร์ตด้วยแต่ในเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยอันนี้จะไม่ได้ออกแนวสปอร์ตจ๋าๆก็จะเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักด้วยแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากซิ่งเนี่ยคุณก็สามารถปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตหรือว่าสปอร์ตพลัสก็ได้ก็จะได้อัตราเร่งที่ดีแล้วก็จาก
0-100เนี่ยที่ทดสอบกันก็จะอยู่ที่ประมาณ4วินิดๆ นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่แรงพอสมควรเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชื่นชอบความน่ารักของสไตล์รถแบบนี้และยังได้ความสปอร์ตของตัวถังที่เป็นแบบสปอร์ตคูเป้ด้วยอัตราเร่งใช้ได้โดยรวมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นรวมๆภายนอกภายในว่ามีอะไรบ้างครับหลังจากที่เราทดสอบขับกันไปแล้วนะครับเรามาดูในเรื่องของออปชั่นภายนอกภายในกันบ้างครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมทั้ง2รุ่นเลยก็คือในรุ่น Long Range แล้วก็รุ่น Performance เรามาเริ่มกันที่รุ่น Performance กันก่อนนะครับเขาจะโดดเด่นด้วยไฟหน้าที่เป็นแบบกลมๆที่มันยืดออกมานะก็เป็นแบบวงรีตัวไฟเลี้ยวและไฟ Daytime ของเขาเนี่ยจะอยู่วงข้างในแล้วก็จะล้อมรอบด้วยเส้นโครเมียมตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยมีระบบ Follow Me Home เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับไฟสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติแล้วก็ดีไซน์ของตัวฝากระโปรงและการชนของเขาเนี่ยเขาจะเรียบเนียนจะเป็นแบบเรียบๆแล้วก็ด้านล่างของเขาตรงนี้จะมีการเล่นลวดลายเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวกล้องเขามีให้รอบคันครับด้านหน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเซ็นเซอร์มีมาให้ครบเลยถัดลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นช่องสำหรับรับอากาศนั่นเองนี่จะเป็นช่องเล็กๆตรงนี้ที่ด้านบนของกระจกครับเขาจะมีกล้องให้ด้วยซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยก็เป็นพระเอกของระบบความปลอดภัยเจ้าคันนี้เลยนะครับทำหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุเส้นเลนถนนรถยนต์นะครับใช้กล้องตัวนี้ในการตรวจจับทั้งหมดเลยสำหรับมิติตัวถังนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่1,862 มม.ครับยาว 4,871 มม.และมีความสูงเนี่ย 1,500 มม.ระยะฐานล้อจะอยู่ที่ 2,870 มม.น้ำหนักรวมทั้งหมดของตัวรถนะครับ 2,115 กิโลกรัมครับระยะกาวเคลียร์แลนด์นะครับจากพื้นจนถึงจุดต่ำสุดของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่125มม.ด้วยกันในรุ่น Performance นี้นะครับล้อจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่19นิ้วในขณะที่รุ่น Long Range เนี่ยล้อ18นิ้วลวดลายต่างกันด้วยในรุ่นนี้นะครับล้อ19นิ้วรัดด้วยยาง2354 5R19 ใช้เป็นยางของ Michelin Pilot Sport EV นะครับเป็นยางที่เขาทำมาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยแล้วก็ลวดลายของล้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลายของอุ้งเท้าแมวนั่นเองสวยงามนะฮะแล้วก็ระบบเบรกเป็นแบบดิสทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยตัวคาลิเปอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงเรามาดูกันที่ด้านข้างตรงนี้ต่อกระจกมองข้างปรับและพับได้ด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวแล้วก็มีบายสปอตด้วยกล้องจะอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีมาให้ครบเลยตัวขอบกระจกของเขาจะใช้เป็นสีเงินด้านๆแบบนี้จังหวะที่เราเปิดประตูนะครับเขาจะลดลงมานิดนึงแต่พอเราปิดเขาก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ชายล่างตกแต่งด้วยสีเงินโครเมียมมือเปิดประตูครับจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบเรียบก็คือเป็นแบบซ่อนมือเปิดแต่เวลาที่เราจะเข้าตัวรถหรือว่าปลดล็อกเนี่ยเขาก็จะง้างออกมาแบบนี้ซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ด้วยว่าจะให้มันเปิดเฉพาะฝั่งคนขับหรือว่าทั้ง4บานเวลาเราเปิดก็นี่จับถนัดแบบนี้ปิดก็แบบง่ายๆที่ด้านบนของหลังคาตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลังคากระจกและเป็นหลังคากระจกที่เขาจะเชื่อมต่อตั้งแต่ด้านหน้าตรงนี้กระจกหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังอันนี้เป็นกระจกหมดเลยแต่เขาจะมีคานรับเอาไว้ก็คือบริเวณตรงนี้อันนี้จะมีคานตัวนึงแล้วก็บริเวณตรงกลางแถวๆช่วงนี้จะมีคานอีกตัวนึงเรามาดูกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็ตามสไตล์ของรถสปอร์ตคูเป้เลยหลังคาท้ายลาดซึ่งโดดเด่นมากๆแล้วก็ช่วงบั้นท้ายของเขาตรงนี้เนี่ยเขาจะยื่นออกมาหากเรามองด้านท้ายตรงๆนะจะเห็นตรงเนี้ยเขายื่นออกมารับเข้ากับชุดไฟท้ายที่สวยงามมากๆเวลาเราเปิดตอนคืนจะเป็นลำแสงสีแดงข้างในแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยนี่เซ็นเซอร์มีด้านหน้าด้านหลังเลยกล้องจะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่น Performance นะครับก็คือสปอยเลอร์ด้านหลังที่สามารถเปิดปิดได้แบบไฟฟ้านะครับหากเราใช้ความเร็วมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปอยเลอร์ตัวนี้เขาจะกางแต่ทางนี้ครับคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าจะให้มันเปิดตลอดเวลาหรือว่าให้มันปิดก็ได้ก็คือเป็นแบบไฟฟ้าตั้งค่าได้ผ่านที่ตัวหน้าจอตรงกลางในรถนั่นเองการที่จะเปิดปิดฝาท้ายนะครับในรุ่นนี้เนี่ยมีระบบแฮนด์ฟรีด้วยก็คือใช้เท้าเตะไปที่ใต้ท้องรถเขาก็จะเปิดให้แบบไฟฟ้าหรือคุณจะเปิดแบบโดยใช้มือเองก็ได้นี่กดปุ่มตรงนี้ก็เปิดให้แล้วพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับเขาจะไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าเขาจะยาวและลึกเข้าไปถึงข้างในคุณสามารถทำให้พื้นที่มันเยอะมากกว่านี้ได้อีกด้วยการพับเบาะด้านหลังก็จะพับแยกออกเป็น60กับ40ก็จะได้พื้นที่ที่มันยาวเข้าไปถึงข้างในฐานรองเวลาเราเปิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะไม่มียางอะไหล่มาให้แต่ให้มาเป็นชุดปะยางเติมลมแล้วก็จะมีสายชาร์จสำหรับการเสียบกับปลั๊กไฟบ้านของเราก็จะประมาณนี้เวลาจะปิดฝาท้ายนะครับกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นี่เป็นแบบไฟฟ้านะครับเขาก็จะปิดให้แบบหล่อๆเลยเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในครับว่าจะได้อะไรบ้างในส่วนของภายในนะครับตัวเบาะหลังอย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถพับได้นะครับเวลาจะพับเนี่ยก็จะมีเชือกอยู่ข้างๆเป็นสลักดึงขึ้นมาแล้วก็สามารถพับแยกเป็น60กับ40และจะมีที่วางแขนตรงกลางนะครับที่เราสามารถดึงออกมาได้นี่อยู่ในองศาพอดีเลยแล้วก็วางแก้วน้ำได้2แก้วนั่นเอง
นี่ปิดไปคนที่นั่งด้านหลังนะครับคุณสามารถนั่งจริงเนี่ยได้3คนเขามีเบลด้านหลังให้3อันคุณสามารถวางขาตรงกลางได้เลยนะครับเพราะว่าอุโมงค์พาของเขาไม่ได้ยกขึ้นสูงแล้วก็จะมีแอร์หลังให้2ช่องตรงนี้ซึ่งแอร์หลังของเขาเนี่ยสามารถเปิดปิดได้แต่จะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วก็จะมีช่องสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือทั้ง USB หัว A และหัว C นี่มีให้2ช่องกระเป๋าหลังเบาะมีมาให้นะครับแล้วก็ตอนนี้แดดค่อนข้างร้อนแดดจัดมากๆตอนนี้ที่ถ่ายรีวิวอยู่นะหลังคาอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นกระจกพอผมเข้ามานั่งรู้สึกได้เลยนะครับว่าหัวร้อนนะหัวร้อนมากตอนนี้แต่มุมมองของผู้โดยสารภายในนะครับผมรู้สึกว่าได้ความโล่งโปร่งสบายถึงแม้ว่ามันจะร้อนหัวของเราแต่กระจกบานข้างบานใหญ่ตรงนี้เนี่ยคือหลังคาช่วงท้ายของเขาอ่ะมันจะลาดลงผมสูง175ซมนั่งได้ไหมมันนั่งได้ครับแต่รู้สึกว่ามันเฉียดเฉียดเกินไปนิดนึงและยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันร้อนแต่ก็ได้ความโล่งโปร่งสบายด้วยความที่เขาเป็นหลังคากระจกนั่นเองนี่ที่โหนมีให้3อันนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าฝั่งซ้ายส่วนฝั่งคนขับจะไม่มีมาให้นะครับอันนี้เป็นออปชันด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านหน้าครับสำหรับเบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะแบบรูปทรงสปอร์ตบริเวณหัวหมอนเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันกับตัวพนักพิงแล้วก็จะเป็นเบาะรูระบายอากาศมีระบบนวดให้ด้วยแล้วก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าครับฝั่งคนขับคุณจะปรับได้6ทิศทางส่วนฝั่งด้านซ้ายปรับได้4ทิศทางมีระบบนวดทั้ง2ตัวเลยนะในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นปุ่มสำหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางแล้วก็ตรงจอเรือนไม้ด้านหลังจะไม่มีแพดเดิลชิฟต์ส่วนตำแหน่งเกียร์อยู่ตรงไหนอยู่ทางขวามือนะครับก็จะมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ P ใช้เป็นก้านฝั่งนี้ส่วนฝั่งซ้ายก็จะควบคุมเกี่ยวกับตัวเปิดปิดไฟหน้าหรือว่าการเปิดไฟเลี้ยวนะครับเราสามารถตั้งไฟหน้าแบบออโต้ได้ตัวจอตรงนี้นะครับขนาด 12.3 นิ้วก็มีขนาดใหญ่แล้วก็เขาจะมีกล้องรอบคันถูกมั้ยกล้องตรงนี้เนี่ยเขาก็จะประมวลผลทำให้เราสามารถเห็นภาพได้แบบรอบคันเวลาเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยเนี่ยก็จะโชว์ภาพเป็นกล้องรอบคันแล้วก็ภาพด้านหลังนะครับมีเส้นกะระยะที่สามารถหมุนเลี้ยวตามพวงมาลัยได้หลักๆของการปรับตั้งค่าโหมดต่างๆเนี่ยเขาจะไปกองอยู่ข้างในหมดเลยเราก็ต้องใช้เวลาในการเล่นกันนิดนึงซึ่งในคลิปก่อนผมได้สอนเล่นกันไปแล้วนะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในคลิปนี้ขอผ่านละกันส่วนปุ่มที่ตรงนี้หลักๆแล้วก็จะควบคุมเกี่ยวกับการเปิดปิดแอร์เปิดไฟฉุกเฉินรวมไปถึงการเปิดไล่ฟ้าหน้าหลังจะอยู่ตรงนี้ลูกบิดด้านบนนะครับก็จะควบคุมเกี่ยวกับพัดลมแอร์ส่วนตรงนี้เนี่ยคือการตั้งอุณหภูมิแล้วก็ด้านล่างสุดลูกบิดตรงนี้ก็สำหรับการปรับโหมดซึ่งการปรับโหมดของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้แต่จะมีปุ่มตรงนี้ด้วยอันนี้ก็คือปุ่ม Sport Pass ก็จะแยกออกมาแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นกระจกแบบตัดแสงออโต้ถัดลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะพบกับช่องต่อ USB นี่มีให้2ช่องเป็น USB แบบหัว A แล้วก็ช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับและตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาโทรศัพท์วางได้หรือว่ากระเป๋าเงินวางได้เขาจะลอดมาแบบนี้เลยตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นแบบหุ้มหนังเดินได้เย็บจริงๆทั้งหมดเลยดีไซน์สวยงามแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายๆด้วยนะตรงนี้มีที่วางแก้วด้วยที่วางแก้วของเขาเท่มากจะปิดเป็นแบบนี้ก่อนเวลาเราแก้ววางมันก็จะยุบเข้าไปข้างในแล้วก็มีช่องไวเลสชาร์จเอาโทรศัพท์ไปเสียบไว้แบบนี้ปุ๊บเขาจะชาร์จให้เองซึ่งโทรศัพท์เนี่ย iPhone Pro Max ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันที่วางแขนตรงกลางเปิดได้นี่กดแบบนี้ลึกด้วยนะตรงนี้สวยงามที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นหลังคากระจกนะครับจะไม่สามารถเปิดได้นะก็จะเป็นแบบกระจกแบบนี้เลยติดตั้งตายเอาไว้แล้วก็มีไฟเพดานนะครับตรงนี้เปิดปิดได้ที่ใส่แว่นตามีมาให้ที่บังแดดซ้ายขวาพร้อมกับกระจกและไฟส่องสว่างแล้วก็ลำโพงในรถคันนี้นะครับเป็นลำโพง Infinity 11ตำแหน่งแต่ถ้าเป็นรุ่น Long Range คุณจะได้เป็นลำโพงธรรมดาไม่ใช่ของ Infinity อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดของความแตกต่างเช่นเดียวกันและยังมีระบบนำรถเข้าจอดได้3รูปแบบนะครับก็คือซองตรงๆซองเฉียงๆแล้วก็แบบขนานข้างแต่ถ้าเป็นรุ่น Long Range หรือว่ารุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันตัวนี้มาให้ RCTA RCTB ระบบช่วยเบรกต่างๆมีมาให้นะครับแล้วก็เมื่อเราขับเข้าใกล้รถบรรทุกก็จะมีระบบที่ช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้ให้ด้วยช่วงที่เราตั้ง Adaptive Cruise Control นะครับพอถึงทางโค้งเขาจะมีระบบช่วยเบรกในทางโค้งให้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นออปชันคร่าวๆนะครับก็ถือว่าออปชันของเขาได้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวครับเมื่อกี้เราดูกันในรุ่น Performance กันไปแล้วใช่ไหมครับเรามาต่อกันที่รุ่น Long Range ในรุ่น Long Range เนี่ยนอกจากระยะทางจะวิ่งได้ไกลกว่าแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ของเขาใช้ขนาดเดียวกันก็คือ 83.499 กิโลวัตต์ซึ่งดีไซน์ภายนอกของในรุ่น Long Range เนี่ย
ต้องบอกว่าใกล้เคียงแต่ยังมีบางจุดที่แตกต่างกันมาเริ่มดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้าเหมือนกันเลยใช้เป็นไฟเหมือนกันมีระบบ follow me home ไฟเลี้ยวไฟ day time อยู่ในตำแหน่งเดียวกันหมดด้านบนมีกล้องเหมือนกันดีไซน์ด้านหน้าเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือตรงด้านข้างครับด้านข้างของรุ่น Long Range นี้นะครับตัวล้อจะเป็นคนละลายแล้วก็ขนาดจะแตกต่างกันรวมถึงตัวยางก็ใช้คนละยี่ห้อกันด้วยนะในรุ่น Long Range นี้เนี่ยก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยาง235/50/R18ซึ่งยางที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นยางคัมโฮนี่ตัวล้อของเขาอ่ะผมว่าล้ออันเนี้ยมันดูสวยกว่านะแต่ก็ขึ้นกับความชอบของแต่ละคนก็เป็นล้อสีดำที่ปัดหน้าด้วยสีเงินมีโลโก้โอล่าอยู่ตรงกลางและอีก1จุดนะครับก็คือตรงด้านท้ายก็คือตัวสปอยเลอร์ด้านหลังในรุ่นลองเลชตัวนี้จะไม่สามารถเปิดปิดได้เหมือนกับในรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะมาเป็นแบบเรียบๆแบบนี้และอีก1จุดของความแตกต่างเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวมอเตอร์ครับในรุ่นนี้จะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าก็คือเป็นมอเตอร์เดียวในขณะที่รุ่น Performance เนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าเป็นมอเตอร์หน้าหลังในส่วนของการเปิดปิดฝาท้ายนะครับในรุ่น Long Range นี้เนี่ยจะไม่ได้ฝาท้ายที่เป็นแบบ Kick Sensor นะครับแต่เวลาจะเปิดเนี่ยคุณจะต้องเปิดจากตรงนี้เป็นปุ่มตำแหน่งเดียวกันนะครับพอกดไปแล้วเขาก็จะค่อยๆเปิดเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาปิดก็คือต้องใช้มือกดเข้าไปแบบนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดของความแตกต่างเดี๋ยวไปดูภายในกันครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างในส่วนของภายในนะครับหลักๆเนี่ยจะใกล้เคียงกันครับแต่ลำโพงจะแตกต่างกันในรุ่น Performance คุณจะได้ลำโพง Infinity 11ตำแหน่งแต่ในรุ่น Long Range ตัวนี้คุณจะได้ลำโพง11ตำแหน่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของ Infinity เป็นลำโพงแบบธรรมดานั่นเองสำหรับเบาะคู่หน้านะครับเป็นแบบปลอกไฟฟ้าเหมือนกันฝั่งคนขับ6ทิศทางฝั่งด้านซ้าย4ทิศทางแต่ระบบนวดจะไม่มีให้แล้วก็ระบบเป่าลมเบาะจะไม่มีให้เหมือนกันรวมไปถึงตัว Welcome Seat ก็คือเวลาเราเข้ามาในรถแล้วปิดประตูเนี่ยเบาะเขาจะไม่ได้เลื่อนเหมือนกับในรุ่น Performance รุ่นนี้ไม่มีมาให้แล้วก็ Head Up Display นะครับในรุ่นนี้ก็จะไม่มีให้เหมือนกันจะมีเฉพาะในรุ่น Performance ส่วนปุ่มนี่ก็จะมีเป็นปุ่มปรับแอร์เหมือนกัน3ปุ่มตรงนี้แต่สิ่งที่หายไปก็คือปุ่ม Sport Pass ที่เป็นสีแดงๆในรุ่น Long Range ตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้มา Wireless Charge อะไรพวกนี้จะมีมาให้เหมือนกันเลยหลักๆของออปชั่นภายในประมาณนี้ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับการจอด3รูปแบบในรุ่น Long Range จะไม่มีมาให้นะครับรวมไปถึงระบบขับถอยหลังแบบอัตโนมัติรุ่นนี้ก็จะไม่มีมาให้หลักๆของออปชันก็จะประมาณนี้ครับระหว่างในรุ่น Long Range กับ Performance ครับสำหรับพละกำลังของทั้ง2รุ่นนะครับก็ยังมีความแตกต่างกันด้วยครับในรุ่น Long Range เนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์เขาเนี่ยให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์หรือ204แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่340นิวตันเมตรและระยะทางการวิ่งสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับเป็นมาตรฐาน NEDC ครับสำหรับขนาดแบตจะอยู่ที่ 83.499 กิโลวัตต์ครับสำหรับรุ่น Performance นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่300กิโลวัตต์หรือ408แรงม้าแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่680นิวตันเมตรและระยะทางการวิ่งสูงสุดจะอยู่ที่550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเป็นมาตรฐาน NEDC เหมือนกันครับระบบขับเคลื่อนนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวด้านหน้าด้านหลังนั่นเองแบตเตอรี่นะครับจะมีขนาดเท่ากันเลยก็คือ 83.499 กิโลวัตต์หากเราเปรียบเทียบรุ่น Long Range กับ Performance จะเห็นได้ว่ากำลังมอเตอร์ไฟฟ้าและแรงบิดของเขาเนี่ยจะต่างกันประมาณ1เท่าตัวและก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาจะมีขนาดเท่ากันระยะทางการวิ่งในรุ่น Long Range จะวิ่งได้640กิโลเมตรส่วน Performance จะวิ่งได้550กิโลเมตรครับสำหรับการชาร์จนะครับจะรองรับทั้งไฟแบบ AC และ DC นะครับไฟ AC เนี่ยจะรองรับอยู่ที่11กิโลวัตต์ส่วนการชาร์จแบบ DC เนี่ยจะรองรับสูงสุดอยู่ที่88กิโลวัตต์ในส่วนของราคานะครับเขายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแต่คิดว่าน่าจะเปิดราคาในช่วงงานมอเตอร์เอโปที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองหากคุณสนใจรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อรับชมได้ที่โชว์รูมเกรทวอลมอเตอร์ครับสำหรับวันนี้ออโต้สปินต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ